สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำยำนะคะยำนะคะยำไข่ข้าวกับหมูยอนะคะรสแซ่บๆนะคะรสแซ่บๆอุปกรณ์ก็มีไข่ข้าวนะคะไข่ข้าว1จานหมูยอจ้ะหมูยอหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็แตงกวาต้นหอมผักชีพริกตำนะคะพริกสดตำนะคะน้ำมะนาว1ถ้วยนะคะแต่ไม่ใส่หมดหรอกค่ะเดี๋ยวเปรี้ยวอุปกรณ์ก็มีนะคะเครื่องปรุงรสเราใส่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาหั่นไข่ก่อนนะคะไข่นี่เราปอกไว้แล้วนะเราก็จะมาผ่าเขาเป็นเสี้ยวๆเล็กๆนะคะไม่ต้องเล็กมากพอดีค่ะนะครับพอดีเลยจ้ะนะคะผ่าเป็น2ท่อนนะ2ท่อนแล้วก็ผ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่าเป็นแบบนี้นะคะใส่ไปเรื่อยๆหั่นไปเรื่อยๆนะคะทำแบบใจเย็นๆจะได้อาหารอร่อยต้องใจเย็นๆเขาบอกว่าร้องเพลงทำกับข้าวจะได้แฟนแกโอ้ให้ได้แฟนแกเหรอเราไม่จริงเราได้แฟนนุ่มหั่นไปก็พูดไปนะคะขำๆนะคะร้องเพลงไปด้วยนะคะนี่ทำให้ใจเย็นร้องเพลงดีกว่าเนาะหันไปนี่ตามนี้เลยนะคะจิตใจตรงกันผูกสัมพันธ์รักเพื่อนดวงใจดวงนี้ขอมอบให้เพื่อนรักทุกคนมีใจต่อกันผูกพันสัมพันธ์มีใจต่อกันผูกพันสัมพันธ์มีใจต่อกันนี่ค่ะร้องเพลงนะร้องเพลงผูกสัมพันธ์รักเพื่อนนะคะรักเพื่อนทุกคนรักเพื่อนทุกคนนะจ๊ะร้องไปนะคะเพราะว่าเราไม่มีเสียงเพลงเราเอาเพลงลงเราก็เข้าไม่ได้แล้วก็ต้องใช้แบบสิ่งร้องสดๆเพลงไม่ผิดลิขสิทธิ์เพลงเราเองเราแต่งขึ้นมาสั้นๆ นะคะแต่งขึ้นมาสั้นๆ นะคะเพลงอันนี้ไข่นะคะน่ากินกับหมูยอนะเรามาทำกันยำกันได้เลยนะจ๊ะนะคะเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะฟังไปด้วยนะคะไม่มีเสียงกล่อมกับเสียงคนพูดนี่แหละค่ะร้องเพลงไปด้วยเนาะดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนดินอุ่นร้อนแรกเย็นก็เป็นเพื่อนฉันเอาแค่นี้แหละค่ะนะคะนึกอะไรก็ร้องมาเป็นเพลงไปนะคะไม่มีทำนองลึกๆแต่งขึ้นมาสองสามท่อนนะคะอยากนึกอะไรก็ร้องมานะคะจะได้ไม่เหงาเนาะไม่เหงาไม่งั้นก็จะเหงากันทุกคนเนาะอันนี้เราก็เอาใส่พริกลงไปนะคะอันนี้บอกว่าใส่พริกลงไปเพื่อความอร่อยพริกน้อยพริกหน่อยแล้วมีกระเทียมแหมร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็ใส่นี่ลงไปจ้านะคะใส่เป็น1ช้อนนะคะเราอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวหวานแค่นี้พอแล้วนะใส่ลงไปสูตรเสด็จญาตินะคะใส่ลงไปนะคะเราอย่ายำไม่เหมือนนะคะนี่ก็เติมน้ำต้มไปหน่อยนะจ๊ะน้ำต้มแซ่บๆเราทำงานอยู่ที่บ้านติดหนังเหมือนกันนะคะติดหนังอินโดนีเซียต้องรีบทำคลิปนะคะทำกับข้าวนะคะเพราะว่าเราต้องกินนะคะกินทุกวันทำทุกวันใส่น้ำปลาลงไปหน่อยไม่รู้จะอร่อยหรือไม่อย่าใส่มากอย่าใส่มากตอนอื่นเราใส่นี่หมูยอก่อนจ้าหมูยอเจาะหมูยอเจาะหมูยอพูดผิด
พูดผิดพูดใหม่เลยจ้าขออภัยในคำพูดนะคะบางครั้งก็พูดผิดนะคะบางครั้งเราก็พูดผิดนะคะขอบคุณนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะชิมนะคะด้วยช้อนนี้นะด้วยช้อนนี้นะคะชิมจิ้มเฉยๆจ้ะแค่เอามือเราตักแบบเนี้ยเราจะรู้แล้วอ่ะเขามีความเปรี้ยวอยู่ในนี้แล้วนะคะแค่เราใส่น้ำตาลไปหยอกไปนิดนึงนะคะน้ำตาลไม่อย่าใส่มากนะคะแต่เราจะใส่ความเปรี้ยวนะคะนี่ใส่แค่นี้นะเพราะน้ำจิ้มไก่เราใส่ไปแล้วนะคะไม่เดี๋ยวใส่มากเดี๋ยวจะหวานมากนะคะเดี๋ยวจะหวานมากไปนะครับผมแล้วเราก็ใส่ไข่นะคะปึ๊บอยากไปกินแบบไหนก็นึกทำสูตรมาก็นึกเอาเนาะอยากไปกินอะไรเราก็นึกเอาเราก็ยังไม่พอใจนะคะยังไม่พอใจเราต้องใส่พริกป่นลงไปพริกป่นนะคะพริกป่นและน้ำส้มนะคะแซ่บไปเลยจ้าครัวคุณน้ำส้มนะคะทำเองกินเองด้วยฝีมือเราเองฝีมือเราเองนะคะใส่น้ำส้มนะคะประมาณหนึ่งนี้นะคะไม่ใช่น้ำมะนาวเนี่ยค่ะคั้นจากสดๆเลยนะคะคั้นแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้น่ะค่ะคั้นแล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้เป็นเพลงและเป็นเพลงใส่ไปนะคะใส่ไปเป็นคนชอบทำนองเพลงนะคะเสียงเพลงมากนะคะชอบมากๆนี่นะคะใส่เห็นไหมคะมันจะมีความอร่อยเนื้อนุ่มอยู่ของตัวเขาเองนะเราต้องชิมทีนะคะหมูยอเป็นหมูยอสมุนไพรนะคะจะใส่งานะคะหมูยอที่เราใส่ไปนี่เขาจะใส่งานะคะแล้วก็พยายามนะคะเติมน้ำปลาอีกนิดนึงเติมน้ำนะคะน้ำต้มใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้ากันไปนะคะคลุกเคล้าไปนะคะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวว่ากันนะคะน้ำส้มก็แค่แตะๆให้เฉยเนาะเปรี้ยวแล้วค่ะเพราะไข่ข้าวนี่มันต้องออกหวานนิดหน่อยถ้าเอามีเอาน้ำนี่เติมแล้วกันนะกุ้งไก่มันจะออกหวานนิดหน่อยนะคะใส่ไปแค่ครึ่งนึงก็พอเพราะว่าเขาเผ็ดแล้วนั้นเนี่ยเผ็ดแล้วแล้วก็เบานะคะคลุกไข่ข้าวนะคะถ้าไม่เปรี้ยวก็เติมแต่ว่าเปรี้ยวแล้วค่ะนะส้มว่ามันเปรี้ยวอะบางคนกินไม่เปรี้ยวเลยเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มน้ำมะนาวอีกไปนะใช้ได้เติมครีมอีกนิดนึงแล้วก็เสด็จญาติไปเลยใช้ได้ใส่ตรงกันผูกสัมพันธ์รักเพื่อนดวงใจดวงนี้ขอมอบให้เพื่อนรักทุกคนมีใจต่อกันผูกพันสัมพันธ์มีใจต่อกันเราในครัวเรานึกถึงตรงนี้เป็นไมค์แล้วกันนะคะจะได้ไม่ซีเรียสในการทำกับข้าวเสร็จเราก็มาเริ่มหั่นแตงกวากันก่อนนะคะเรามาเริ่มหั่นแตงกวาก่อนนะคะนี่ค่ะปั๊บปั๊บปั๊บหั่นแบบนี้แล้วค่ะกลมๆหรือเลือดสีนั้นก็ได้ไม่อยากเร็วนะคะเดี๋ยวโดนมือเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมันชอบผิดเสมอเร็วไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวแล้วมีปัญหาแน่
นี่ใส่แตงกวาไปเสียงอะไรไม่เข้าใจเสียงอะไรเนาะเปิดคอมเมนต์ของเพื่อนเอาไว้นะคะก็เลยเป็นเสียงเปิดเพราะว่าเราต้องเปิดคอมเมนต์ให้เพื่อนเปิดดูนะคะจนจบนะคะกว่าจะจบก็10นาทีดูไปเรื่อยๆนี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยนะความอร่อยนะคะเติมน้ำไปนาวไปนิดนึงนะคะเพื่อความเปรี้ยวอร่อยอร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะคงจะอร่อยนะคะการันตีไปเลยชมเองกินเองชมเองกินเองแล้วเราก็มาจัดนะคะมาจัดใส่จานเลยมาจัดใส่จานผักมันมีแล้วนะคะใบมะใบอะไรก็ไม่รู้ใบมะมะกอกเขียวเขียวเนี่ยไม่มีนะคะอยู่ในกรุงเทพมันก็หาผักจะแปลกยากนะคะกรุงเทพกรุงเทพไปเลยจ้าไม่นะคะไม่ยากไม่ง่ายกำลังอร่อยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อเติมหน่อยต่อเติมด้วยแตงกวานะครับนะครับผมเห็นแบบนี้ละค่ะหั่นไปเรื่อยๆนะคะนี่ตรงนี้นะคะถ้าอยากกินแบบไหนนะก็บอกไปเลยจ้ามีแต่งนะครับแต่งหน้าแต่งตานะคะจะออกข้างนอกแล้วต้องแต่งหน้าแต่งตาให้เขาสวยหน่อยเหมือนกับผู้หญิงเราเนี่ยค่ะอยากจะสวยก็ต้องแต่งตัวอยากจะงามมารยาทก็ต้องทำงานบ้านเก่งๆความสวยไม่ได้อยู่ที่หน้าตานะคะอยู่ในการกระทำอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่นะคะยำไข่ข้าวไส้ยำไข่ข้าวหมูยอสมุนไพรนะคะรสเผ็ดร้อนแซ่บๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เลยนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะส้มด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ